ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันหลายๆด้านทั้งด้านการศึกษาด้านธุรกิจและการพาณิชย์การบันเทิงและอื่นๆดังนี้ด้านการศึกษาการใช้เป็นระบบการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตเช่นอิเล็กทรอนิกส์เมลหรืออีเมลทำให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้นการใช้สืบค้นสารสนเทศต่างๆหรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่เชื่อมโยงติดต่อกับห้องสมุดทั่วโลกทำให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถส่งข่าวสารผ่านกลุ่มข่าวบนกระดานเพื่อโต้ตอบข่าวสารกันการพูดคุยโต้ตอบกันหรือพูดคุยเป็นกลุ่มบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อกันและพูดคุยกันได้จริงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนเครือข่ายการรับส่งข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ต้องเดินทางและข่าวสารถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วการนำเสนอสารสนเทศบนเว็บการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านธุรกิจและการพาณิชย์การสืบค้นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจสามารถซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนบริษัทและองค์กรต่างๆสามารถให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการสอบถามข้อมูลการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าด้านการบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจสันทนาการเช่นการค้นหาวารสารต่างๆผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยมีภาพประกอบที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเปิดเล่มวารสารตามร้านหนังสือทั่วไปสามารถดึงข้อมูลหรือดาวน์โหลดเช่นภาพยนตร์ทั้งใหม่และเก่าสามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้